มาดูเรื่องของหนี้ครัวเรือนกันหน่อยค่ะปีนี้เนี่ยตัวเลขหนี้ครัวเรือนของเรานะคะขยับไปทะลุ 88% ต่อ GDP แล้วในไตรมาสที่2ปีนี้ภาครัฐค่ะก็พยายามจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ทางด้านของธนาคารออมสินก็มีมาตรการในการช่วยเหลือเช่นกันเรื่องนี้เป็นยังไงให้คุณมนชัยเล่าให้ฟังกันถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะครับที่รายการเศรษฐกิจอินไซต์ไปพูดคุยกับผู้อำนวยการของธนาคารออมสินดูวิธีคิดในการแก้ไขปัญหาหนี้รวมไปถึงการบริหารงานด้วยครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับธนาคารออมสินณวันนี้น่าจะเป็นบทเรียนพอสมควรให้กับแบงก์รัฐรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยสำหรับการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่ออมสินอยากจะแชร์ในวันนี้คือมาตรการในการช่วยเหลือรายย่อยในฐานะธนาคารเพื่อสังคมและสิ่งที่สำคัญผ่านมาไม่กี่ปีออมสินพลิกเงินสำรองเพิ่มขึ้นเกือบ10เท่าด้วยกันบนขนาดสินทรัพย์เกือบ3ล้านล้านบาทไปดูจากตัวเลขของกราฟิกนี้กันก่อนครับคุณผู้ชมไล่ให้ฟังแบบนี้นะครับว่าตัวเลขของหนี้ครัวเรือนไตรมาสที่2เทียบไตรมาสที่1เราเพิ่มขึ้น1แสนล้านโดยประมาณเพิ่มขึ้นและตอนนี้ไปอยู่ที่ระดับ 88% คือใหญ่เกือบขนาดเศรษฐกิจของประเทศที่วัดโดย GDP แล้วนะครับทีนี้ถ้ามาดูสำหรับหนี้ครัวเรือนของไทย14ล้านล้านกว่านี้นะครับไปอยู่กับสถาบันการเงินของภาครัฐประมาณสัก 4.1 ล้านล้านบาทนี่คือตัวเลขถ้าหารกันออกมาง่ายๆ 28% ของหนี้ครัวเรือนทั้งก้อนที่ไปสำรวจออกมาอยู่ที่แบงก์รัฐแล้วทีนี้แบงก์รัฐที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดอย่างธนาคารออมสินคิดอย่างไรเห็นอย่างไรแก้อย่างไรรายการเราไปพูดคุยกับผู้อำนวยการของธนาคารออมสินคุณวิทัยรัตนากรไปติดตามกันครับหนี้ครัวเรือนเป็นเรื่องใหญ่ครับและเรื่องนี้รายการเศรษฐกิจอินไซต์ก็เกาะติดมานานวันนี้ในมุมมองของแบงก์รัฐที่มีบทบาทอย่างมากที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างธนาคารออมสินคิดยังไงทำยังไงและจะทำอะไรต่อวันนี้คุยกับทางผู้อำนวยการของธนาคารออมสินครับคุณวิชัยรัตนากรสวัสดีครับสวัสดีครับครับภาพรวมของสินเชื่อรายย่อยของออมสินในปัจจุบันนี้เป็นยังไงเรามีสินเชื่อรายย่อยประมาณถ้าเป็นลูกค้าถ้าเป็นสินเชื่อประมาณ6ล้านกว่ารายนะครับก็ในจำนวนนั้นก็ถือว่ายอด6ล้านนี้เพิ่มสัดส่วนจำนวนบัญชีเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับก็ตั้งแต่เราเปลี่ยน position ของธนาคารเป็นธนาคารเพื่อสังคมนะครับเราก็เข้าไปช่วยคนที่ขาดสภาพคล่องหรือประสบปัญหาโควิดจำนวนมากนะครับแล้วก็ปล่อยสินเชื่อในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหลายล้านคนนะครับอันนี้ก็สามารถดึงคนเข้าสู่ระบบได้ด้วยแล้วก็ช่วยคนแก้ปัญหาในยามที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องภาวะทางการเงินจริงๆนะครับก็ปล่อยไม่เยอะ 10,000 20,000 30,000 ราย 20,000 บาทต่อรายนะครับเพื่อเอาไปดำรงชีวิตหรือต่อธุรกิจเล็กๆอะไรในระยะสั้นครับคุณวิทัยครับเพื่อให้ภาพมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยเวลาบอกว่าเป็นธนาคารเพื่อสังคมมิติในการมองของออมสินมันมองอะไรบ้างครับเราเปลี่ยนเป็นธนาคารเพื่อสังคมประมาณ2ปีนะครับเวลาบอกว่าเป็นธนาคารเพื่อสังคมเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่ทำธุรกิจปกตินะครับเราทำธุรกิจปกติควบคู่กับทำภารกิจเชิงสังคมเราทำกำไรเราเอากำไรจากธุรกิจปกติเนี่ยนะครับซึ่งกำไรสูงขึ้นมากจากการลดต้นทุนเนี่ยกำไรก็สูงขึ้นชัดเจนเอากำไรส่วนนี้ไปช่วยสังคมช่วยคนที่เดือดร้อนก็เป็นการทำภารกิจเชิงสังคมลดดอกเบี้ยจากที่อาจจะโดนดอกเบี้ยแพงๆก็มาลดดอกเบี้ยบรรเทาปัญหาเรื่องทางการเงินคนที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนอาจจะมีความเสี่ยงสูงก็เราก็เข้าไปให้สินเชื่อส่วนนั้นแต่พวกนี้ใช้ต้นทุนมาจากไหนก็มาจากภารกิจหาทางธุรกิจปกติที่นำกำไรได้มากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่แบงก์รัฐทำแล้วก็ธนาคารพาณิชย์อาจจะไม่ได้ทำครับก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับคือเราไม่ได้ทำกำไรสูงสุดเพื่อผลประกอบการให้มีกำไรเพื่อให้สำหรับผู้ถือหุ้นนะครับเราให้มีกำไรพอเหมาะพอสมนะครับแล้วก็เอากำไรส่วนหนึ่งไปช่วยสังคมทำอย่างนี้แล้วเนี่ยด้วยการลดต้นทุนเนี่ยก็ปรากฏว่ากำไรปัจจุบันของเราเนี่ยสูงกว่าในช่วงก่อนโควิดนะครับเพราะฉะนั้นก็จากการลดต้นทุนที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรครับทีนี้ทั้งรายย่อยทั้ง SME ที่มาขอความช่วยเหลือกับทางธนาคารออมสินจากกรณีของโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมานี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็แนวโน้มมาดูดีขึ้นหรือยังดีขึ้นนะครับสถานการณ์ก็ดีขึ้นต้องยอมรับว่าในภาพรวมเนี่ยธุรกิจไทยเนี่ยประมาณ 40-50% เนี่ยอยู่ในธุรกิจภาคบริการเพราะฉะนั้นการขาดไปของนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับ40 ล้านคนเนี่ย ภาคบริการนี้โดนต่อเนื่องมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมร้านอาหารการท่องเที่ยว related hospitality นะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจก็ขาดรายได้ SME ก็มีปัญหาการจ้างงานก็มีปัญหาคนก็ขาดรายได้ตกงานกลับเข้าไปสู่ถิ่นฐานอันนี้ก็เป็นปัญหารุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่2ปีที่ผ่านมานะครับมาตรการการแก้หนี้แก้ไขหนี้หรือผ่อนปรนการชำระหนี้ของธนาคารทั้งประเทศนะครับที่ภายใต้ของมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยก็ช่วยคนให้ลดภาระหรือบรรเทาปัญหามาเรื่อยๆสิ่งที่มันเห็นชัดเจนก็คือว่าจำนวนอย่างเช่นลูกค้าออมสินเนี่ยเคยเข้ามาตรการมากกว่าล้านคนตอนนี้เหลือประมาณ 3-4 แสนคนทั้งคนก็ค่อยๆลดจำนวนลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ประกอบกับมาตรการของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่ออกไปก็ช่วยยับยั้งปัญหาหรือบรรเทาหรือฟื้นฟูให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะครับการท่องเที่ยวที่เริ่มมาปีนี้อย่างปีนี้ก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศอาจจะถึง10ล้านคนกับปีหน้าก็จะขึ้นไปอีกพวกนี้ก็จะทำให้ธุรกิจมันเริ่มกลับมาเดินสถานการณ์มันก็จะดีขึ้นคนที่เข้ามาหาแบงค์ทุกแบงค์นะครับเรื่องออมสินก็ตามเรื่องของการแก้ไขหนี้บรรเทาภาระก็น่าจะลดลงไปมากกว่านี้เป็นตามลำดับครับครับสิ่งที่สำคัญคือพอออมสินบอกเป็นธนาคารเพื่อสังคมและช่วยเหลือโดยเฉพาะคนฐานรากที่โอกาสในการเข้าสินเชื่อไม่ง่ายเนี่ยครับแล้วออมสินบริหารความเสี่ยงยังไงในกลุ่มนี้ที่แบงก์พาณิชย์มองว่ามีความเสี่ยงสูงครับต้องยอมรับอย่าง 2-3 เรื่องต้องทำนะครับอย่างแรกก็คือความโชคดีส่วนหนึ่งก็คือการเป็นธนาคารรัฐนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลเข้ามาช่วยดูแล NPL ในบางโครงการที่มีความเสี่ยงสูงมากๆครับคนกลุ่มนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงแต่ถ้าเราไม่ให้สินเชื่อไม่ให้สภาพคล่องเลยเขาก็จะมีปัญหามากนะครับก็พูดถึงการอดอยากตกงานนะครับไม่มีหรือขาดรายได้แล้วก็ให้เงินเนี่ยครับ10,000 20,000 30,000ไปก็อยู่ได้ผ่านช่วงปัญหาบรรเทาปัญหาหรือว่าต่อวงจรเศรษฐกิจนะครับพ่อค้าแม่ค้าเล็กๆขายหมูปิ้งขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารพวกนี้นะครับ10,000 20,000 บาทเนี่ยมันต่อได้อีก1วงจรแต่ความเสี่ยงส่วนหนึ่งสูงเนี่ยรัฐบาลช่วยกรุณาเข้ามาดูแลเรื่อง NPL ให้เราในบางโครงการเราก็เอาความเสี่ยงที่สูงขึ้นเนี่ยมาใช้เงินใช้กำไรจากธุรกิจปกติอย่างที่ผมบอกมารับความเสี่ยงส่วนนี้ได้หรือบางส่วนก็ลดดอกเบี้ยโดยเอากำไรจากธุรกิจปกติมาลดดอกเบี้ยให้ส่วนนี้ได้เพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าการบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงก็ท้าทายจริงๆในช่วงโควิดนี้นะครับแต่ว่าในภาพรวม NPL ก็ถือว่าประคับประคองได้ดีนะครับ NPL เราอยู่ประมาณ 2.8% นะครับก็ถือว่ายังอยู่ระดับที่รับได้ยังบริหารจัดการได้ครับครับตอนนี้ทุกคนจับตาดูมาตรการทางการคลังในการให้ความช่วยเหลือกับทางรายย่อยที่น้อยลงไปเรื่อยๆตามสถานการณ์นะครับออมสินจะต้องเตรียมตัวหรือว่าเตรียมการสำรองหรืออะไรมากขึ้นไหมครับสำหรับการรองรับลูกค้าที่เขาอาจจะยังไม่สามารถที่จะยืนขึ้นมาได้ครับอย่างที่บอกอย่างแรกการบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยเราส่วนหนึ่งใช้รัฐบาลเข้ามาดูแลส่วนหนึ่งใช้กำไรจากธุรกิจอื่นเข้ามาดูแลของเรานะครับเพราะฉะนั้น NPL เราไม่ได้เยอะไม่ได้สูงมากแต่เราเองก็สำรองเงินเพิ่มนะครับอย่างเช่นเรื่องสำรองส่วนเกินที่เราใส่เพิ่มขึ้นมาเพื่ออาจจะรับกับความเสี่ยงในอนาคตเนี่ยเราเพิ่มขึ้นมากนะครับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ผมมาเนี่ยเพิ่มขึ้นถ้าจำนวนก็อาจจะเพิ่มขึ้นหลายหมื่นล้านนะครับครับหลายหมื่นล้านนะก็วันนี้สำรองส่วนเกินเราสูงที่สุดตั้งแต่ตั้งธนาคารมานะเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่ถ้ามันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งหวังว่าไม่เกิดนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าจะรับความเสี่ยงได้ดีพอสมควรนะครับค่อนข้างชัดเจนว่าออมสินพร้อมรองรับสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะช่วยเหลือคนฐานรากในวันข้างหน้าใช่ครับแต่ว่าก็ยังเชื่อว่าสภาพเศรษฐกิจที่จะคลี่คลายขึ้นนะครับเศรษฐกิจโลกอาจจะดูไม่ดีจากเรื่องของดอกเบี้ยเฟดก็ดีหรือว่าความเสี่ยงทางการเมืองของ political อะไรก็ตามนะครับ geography ก็ตามนะครับแต่ว่าผมว่าในภาพรวมของเราเนี่ยของไทยด้วยมาตรการที่รัฐบาลใส่เข้าไปกระตุ้นต่อเนื่องแล้วก็การคลายตัวของปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวน่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยทยอยดีขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาก็น่าจะผ่อนคลายลงไปเรื่อยๆครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องหนี้ครัวเรือนที่ 90% ของขนาดเศรษฐกิจเราเข้าไปแล้วนี่แหละนะครับออมสินมองเรื่องนี้ยังไงแล้วก็คิดว่าจะมีบทบาทในการเข้าไปช่วยจัดการหรือรองรับปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนได้ยังไงบ้างครับ 90% นี้มากมายจริงๆครับต้องยอมรับว่ามีปัญหาจริงๆแต่ว่าบางเรื่องมันก็เป็นสิ่งจำเป็นผมยกตัวอย่างเช่นคนตกงานคนขาดรายได้คนไม่มีกินหรือ SME พ่อค้าแม่ค้ารายเล็กๆมันขาดสภาพคล่องเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย การเติมสินเชื่อเข้าไปในบางจุดที่มีความจำเป็นเนี่ยก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้คือไม่ได้เติมสินเชื่อไปเพื่อการบริโภคไปเติมเพื่อการดำรงชีวิตการดำรงชีพหรือเพื่อไปต่อวงจรธุรกิจเงินไม่เยอะใส่สินเชื่อเข้าไปก็เซอร์ไวฟ์อยู่ได้ผมคิดว่าที่ผ่านมาส่วนนี้มันมีความจำเป็นก็ต้องทำส่วนการที่สินเชื่อโดยรวมมันสูงขึ้น90กว่า%อันนี้ก็เป็นปัญหารุนแรงที่ต้องแก้ไขแน่นอนนะครับก็ไม่ง่ายแต่ส่วนหนึ่งที่จะทยอยดีขึ้นก็คือแน่นอนพอ GDP เศรษฐกิจเติบโตคนมีรายได้มากขึ้นสัดส่วนนี้ก็จะลดลงโดยสภาพเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกพอประเทศไทยอาจจะต่างจากประเทศอื่นเรามีธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งจะกลับมาเริ่มพยุงเศรษฐกิจได้มากขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นรายได้มากขึ้นส่วนนี้มันก็จะแก้ปัญหาไปเองโดยสภาพอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าที่แบงก์รัฐหรือหลายคนหลายหน่วยงานจะช่วยได้นะครับเรื่องก็คือดอกเบี้ยบางส่วนเนี่ยมันมีตลาดบางตลาดที่การแข่งขันในตลาดอาจจะไม่ดีมากดอกเบี้ยสำหรับพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าสูงเกินไปการสูงเกินไปเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้ธุรกิจบางแห่งบางกลุ่มกำไรสูงเกินจริงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดเหล่านี้ได้ในบทบาทที่ธนาคารช่วยได้นะครับก็จะให้ดอกเบี้ยส่วนนี้ลดมาการที่ดอกเบี้ยลดเนี่ยปัญหานี้ก็จะคลายตัวด้วยเพราะว่าภาระการจ่ายดอกเบี้ยจะลดลงโดยสภาพฟังดูเหมือนออมสินกำลังจะรุกตลาดของสินเชื่อรายย่อยมากขึ้นหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องดอกเบี้ยนี่แหละนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องอัตราดอกเบี้ยถ้าดูในต่างประเทศนี่คนก็มองว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู้เงินเฟ้อไปนู่นบางคนบอก 5% มันสะท้อนผ่านมาตรการและก็นโยบายทางการเงินแล้วออมสินมองเรื่องนี้ยังไงแล้วก็เราจะยังคงประคับประคองดอกเบี้ยในระดับที่ให้กับผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องได้นานขนาดไหนครับต้องแยกแบ่งเรื่องดอกเบี้ยเป็น2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยทางรัฐบาลแห่งประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยยังไงก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยอันนี้ต้องเข้าใจก่อนแต่ว่าอันนี้ต้องสำหรับส่วนตัวผมต้องชื่นชมธนาคารแห่งประเทศไทยกับกระทรวงคลังรอบนี้จริงๆนะครับผมคิดว่าเรากล้าหาญมากที่ตรึงดอกเบี้ยช่วยคนไว้ได้ยาวขนาดนี้เราเป็นประเทศเหลือไม่กี่ประเทศแล้วที่ตรึงได้ยาวขนาดนี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ตรึงสถานการณ์ในเมืองไทยจะมีปัญหามากมายกว่านี้จริงๆอันนี้ต้องยอมรับเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องขึ้นการขึ้นดอกเบี้ยนั้นก็เรื่องหนึ่งสุดท้ายก็คือแบงก์รัฐก็พยายามหาทางบรรเทาปัญหาอยู่นะครับแบงก์รัฐทุกแห่งก็ได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกับรัฐบาลชัดเจนนะครับว่าก็พยายามตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ให้ได้นานที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราช่วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้อีกเรื่องหนึ่งคือดอกเบี้ยไม่ใช่เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยปัจจุบันของบางเซกเมนต์บางธุรกิจเราเห็นว่าดอกเบี้ยสูงเกินไปจริงๆอันนี้เราจะเข้าไปแข่งขันยกตัวอย่างสิ่งที่ทำมาเมื่อประมาณ1ปีเศษที่ผ่านมาก็คือสินเชื่อจำนำทะเบียนมอเตอร์ไซค์อันนี้เราประกาศแล้วว่าจำนำทะเบียนมอเตอร์ไซค์เนี่ยความเสี่ยงต่ำนะครับ NPL ประมาณ 3% แต่ว่าคิดดอกเบี้ยก่อนที่จะเริ่มโครงการอยู่ที่ 28% ผู้ประกอบการกำไรมากมายมหาศาลจริงๆเราดูแลคนฐานรากนะครับคนฐานรากเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง 50,000 บาท 60,000 บาทผ่อนหมดละเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปหานอนแบงค์ได้เงินออกมา 20,000 30,000 ดอกเบี้ย 28% ความเสี่ยงต่ำมากเพราะ NPL แค่ 3% เราก็เลยเข้าไปแข่งขันตั้งแต่ปีกว่าที่แล้วเราประกาศว่าดอกเบี้ยต้องลด 10% เข้าไปแข่งขันวันนี้ดอกเบี้ยในตลาดนี้เหลืออยู่ประมาณ 16-18% ผมว่าลักษณะอย่างนี้ยังมีอีกหลายตลาดถ้าเราสามารถเข้าไปได้เนี่ยก็จะลดปัญหาลดภาระของตลาดนี้ได้เราปล่อยไป 1.3 ล้านรายนะครับในสินเชื่อจำนำทะเบียนมอเตอร์ไซค์ 1.3 ล้านรายแทนที่จะโดน 28 มาโดน 16-18 ซึ่งก็ยังมีกำไรที่ครอบคลุมความเสี่ยงได้สบายๆอันนี้ก็ผมคิดว่าอันนี้เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ถ้าตลาดส่วนไหนเนี่ยกลไกการแข่งขันเนี่ยมันทำงานไม่ดีแบงก์รัฐก็ควรจะเข้าไปทำในธุรกิจนั้นเพื่อเข้าไปทำให้ดอกเบี้ยมีความเป็นธรรมมีความเหมาะสมมากขึ้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง 16 ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ